สวัสดีแฟนฟุตบอลไทยทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับหรือชื่อเต็มๆก็คือ AFF Mitsubishi Electric ครับหลังจากผ่านรอบแรกไปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับไปสรุปผลงานของทีมชาติไทยกันอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงคู่แข่งมาเลเซียในรอบรองด้วยครับแฟนฟุตบอลทั่วประเทศคงรู้อยู่แล้วครับทีมชาติไทยเราเข้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มครับด้วยการชนะ3เสมอ1ใน4เกมครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไม่ได้ดูถ่ายทอดสดกันซะแล้วยังไงก็ต้องขอบคุณกองสลากพัดแหละครับที่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ได้ดูครับในฟุตบอลอาเซียนคัพเนี่ยไปย้อนผลงานทีมชาติไทยกันครับนัดแรกเนี่ยเราเอาชนะบูไนไปได้5ประตูต่อ0ครับเกมนั้นเนี่ยเราเหนือกว่าทุกกระบวนนิ้วครับโอกาสการครอบครองบอล 80% ยิงไป27ครั้งเข้ากรอบ16ไม่เข้ากรอบ11ครับได้มา5ประตูส่วนเกมที่2ครับเราก็ยังสบายอยู่นะเกมนี้เราเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้4ประตูต่อ0ครับด้วยอัตราการครองบอลที่ 58% ครับเกมนี้อาจจะไม่ได้ครองเยอะเหมือนเกมแรกครับแต่โอกาสยิงเยอะยิงมาทั้งหมด22ครั้งเข้ากรอบ12ครับไม่เข้ากรอบ10ก็ได้มา4ประตูนี่แหละส่วนเกมนัดที่3ครับอันนี้เราต้องออกไปเยือนอินโดนีเซียวุ่นวายชิปเลยกองเชียร์อินโดแม่งดุจัดอย่างที่เราเห็นภาพกันไปในวันนั้นเลยครับรถบัสกระจกแตกบ้างชูนิ้วกลางบ้างก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมพี่เขาดุขนาดนี้เกมนั้นเราเสมอไป1ประตูต่อ1ครับโอกาสการครองบอลเราเยอะกว่าครับ 60% แต่โอกาสยิงน้อยครับยิงไป5ครั้งเท่านั้นเองแต่ก็ยังได้ผลเสมอกลับมานะส่วนเกมที่4ครับเกมนัดสุดท้ายทีมชาติไทยก็เอาชนะกัมพูชาไปได้3ประตูต่อ1ในบ้านเราเนี่ยแหละที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตครับเกมนี้โอกาสครองบอลเราก็เยอะเหมือนเดิม 62% ครับยิงทั้งหมด16ครั้งเข้ากรอบไป5ครั้งครับก็เป็น3ประตูแต่มีประตูจากจุดโทษด้วยนะการที่เราเข้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มเนี่ยก็จะไปพบกับมาเลเซียครับทีมรองแชมป์กลุ่ม B โดยโอกาสการครองบอลเฉลี่ยของทีมชาติไทยเนี่ยอยู่ที่ 65% ครับมีโอกาสยิงทั้งทัวร์นาเมนต์ในรอบแรกเนี่ย70ครั้งเข้ากรอบไป38ครั้งครับแล้วก็ได้มา13ประตูและเราก็เสียประตูน้อยด้วยนะเสียไปแค่2ประตูเท่านั้นครับก็คือเสียกับอินโดแล้วก็เสียให้กัมพูชาไป1ลูกเอาจริงนักเตะชุดนี้ก็น่าจับตามองหลายตำแหน่งเลยครับส่วนนักเตะที่ผมชอบอยู่แล้วอย่างพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาเนี่ยก็ยิงไป5ประตูครับก็มีโอกาสนะที่จะเป็นดาวซันโวครับในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนคู่แข่งของเรามาเลเซียครับในรอบแบ่งกลุ่มเขาเนี่ยชนะ3แพ้1ครับเข้าเป็นอันดับ2ของกลุ่มมาต้องมาวัดนัดสุดท้ายนะเกมแรกเนี่ยก็ชนะเมียนมาได้1ประตูต่อ0โอกาสการครองบอล 57% นัดที่2เจอสปป.ลาวถล่มไป5ประตูต่อ0ครับครองบอล 72% แล้วก็เกมที่แพ้เวียดนาม0ประตูต่อ3นั่นคือเกมที่3ครับโอกาสการครองบอล 48% เอาจริงๆก็ถือว่าไม่น้อยนะก็น้อยกว่าฝั่งเวียดนามอยู่ 2% เท่านั้นครับก็บวกลบกันไปแล้วก็มีโอกาสยิงเยอะด้วยแต่ยิงไม่เข้าครับยิงมา13ครั้งส่วนนัดสุดท้ายครับอันนี้เป็นนัดที่ต้องวัดกันเข้ารอบอันดับ2ครับก็คือเจอกับสิงคโปร์ชนะไปได้สบายๆครับ4ประตูต่อ1ด้วยโอกาสครองบอลเนี่ยน้อยกว่าสิงคโปร์ด้วยซ้ำแล้วโอกาสยิงเยอะครับ15ครั้งโอกาสการครองบอลเฉลี่ยของมาเลเซียในรอบแบ่งกลุ่มอยู่ที่ 55% ครับโอกาสยิง49ครั้งส่วนโปรแกรมรอบรองชนะเลิศเกมแรกครับทีมชาติไทยเราจะออกไปเยือนมาเลเซียก่อนในวันที่7มกราคมเตะในเวลาทุ่มครึ่งครับส่วนนัดที่2กลับมาเตะที่บ้านเราสนามธรรมศาสตร์รังสิตครับเตะในวันที่10มกราคมเวลาเดียวกันนั่นแหละทุ่มครึ่งเอาจริงการเจอกับมาเลเซียเนี่ยก็ไม่ใช่งานง่ายเลยแต่ผมเชื่อว่าบอลเย่าเยือนแบบนี้เราสู้ได้ครับนักเตะเราชุดนี้ก็ดีพอแหละที่จะทะลุมาเลเซียไปสู่รอบชิงได้ครับส่วนรอบชิงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงจะเป็นคู่ชิงในฝันหรือเปล่าเพราะว่าเราเนี่ยก็อยากเจอกับเวียดนามครับเอาจริงๆอ่ะแต่เวียดนามเองก็ไม่ได้งานง่ายเหมือนกันครับที่จะเจอกับอินโดนีเซียรอดูแล้วกันครับว่าทีมชาติไทยจะได้ชิงกับทีมชาติเวียดนามหรือเปล่าใครชอบคลิปคุยสบายๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามเลยครับ